ต้องบอกว่ารายได้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับน้องพลอยนะคะแดนเซอร์ลำไยไหทองคำนะคะเธอเนี่ยเก็บเงินซื้อบ้านหลังละ6ล้านกว่าบาทได้สำเร็จค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ฮือฮากันไปหมดนะคะหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะคือสุพรรณสาเวชกามาหรือว่าลำไยไหทองคำนะคะเจ้าของเพลงก็คือผู้สาวขาเลาะนะคะได้มีการออกมาประกาศตามหาแดนเซอร์การันตีรายได้อยู่ที่ 60,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนล่าสุดผู้ชมขาทางด้านในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำนะคะก็ออกมาโพสต์ Facebook แสดงความยินดีกับน้องพลอยค่ะซึ่งเป็นแดนเซอร์ของลำไยที่ตัวเธอเองเนี่ยสามารถเก็บเงินจากการทำงานเนี่ยจนซื้อบ้านเดี่ยวได้ราคาอยู่ที่ 6.5 ล้านบาทสำเร็จแล้วนะคะถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะซึ่งทางด้านของน้องพลอยเองเนี่ยก็มีการออกมาโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์ความสำเร็จของตัวเองอย่างภาคภูมิใจนะคะว่ากลับมามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะขอให้บ้านนี้อยู่แล้วร่ำรวยเงินทองอยู่แล้วส่งเสริมอยู่แล้วก็แบบว่าสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชมขาขอขอบคุณพ่อแม่ที่เคารพในการตัดสินใจของลูกแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญของลูกกว่าพ่อแม่จะรู้ลูกก็ผ่อนไปแล้วขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยแม่แอนน้องลำไยที่เอ็นดูให้โอกาสได้ทำงานตรงนี้แล้วก็เป็นแรงสนับสนุนของการมีบ้านหลังนี้ขอบคุณตัวเองในทุกๆความคิดทุกการตัดสินใจทุกความอึดอดทนพยายามขอบคุณเจ๊ปุ่นครอบครัวนวลจันทร์แคมป์ที่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนแล้วก็อยากจะขอขอบคุณแม่หุ่นที่ทั้งเดินเอกสารมาดูบ้านให้ช่วยเหลือทุกๆอย่างเกี่ยวกับบ้านหลังนี้รวมถึงขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกๆคนขอบคุณFCน้องลำไยทุกๆคนที่เมตตาเอ็นดูหนูคนนี้ไปด้วยขอบคุณบ้านหลังนี้ที่หนุนนำเจ้าบ้านขอบคุณที่สรรหามานะรั้นไปหมดทุกอย่างและนี่คือจุดเริ่มต้นยังไม่ใช่สูตรสำเร็จเพราะยังเป็นหนี้อยู่เคยคิดว่าอยากจะผ่อนให้หมดก่อนแล้วค่อยมาลงแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วลงไปเลยแล้วกันอ่ะซึ่งเธอก็บอกว่าอยากจะขอวิ่งงานวันละ 2-3 งานทุกวันมีงานรีวิวเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็แบ่งเวลาบริหารร้านให้ได้ดีกว่านี้เก่งขึ้นขยันขึ้นอดทนขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ให้ได้มีเงินไปปิดบ้านไว้ๆสาธุสาธุสาธุก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจแดนเซอร์ลำไยหลายคนค่ะโอ้โหถือได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ